ถ้าพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลนะครับจะไม่พูดถึงเธอคนนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าเธอถูกพูดถึงถูกกล่าวขวัญเป็นอย่างมากก็คือคุณวิภาวดีวรรณชัยหรือที่จะเรียกกันว่าพี่แจ๋มพี่แจ๋มคือใครก็คือคนที่อาศัยอยู่ที่อิสราเอลมาแล้วเป็น10ปีก็ช่วยเหลือคนไทยมาโดยตลอดหลากหลายด้านหลากหลายมุมด้านกฎหมายด้านเรื่องสิทธิ์อะไรต่างๆนานาทุกคนรู้จักพี่แจ๋มดีรู้จักดีครับ อยู่แล้วแต่ว่ารอบล่าสุดเนี่ยยิ่งลือลั่นเข้าไปใหญ่เธอและทีมงานขับรถประสานผ่านทหารเข้าไปช่วยคนไทยในพื้นที่เสี่ยงฮะโอ้โหขับไปเองเลยนะฝ่าดงกระสุนจนครอบครัวคนไทยเขาออกมาชื่นชมออกมายกย่องพี่แจ๋มเลยว่าโอ้โหพี่แจ๋มนี่สุดยอดพี่แจ๋มถือว่าเป็นฮีโร่เลยเราไปฟังเสียงครอบครัวคนไทยที่พี่แจ๋มเขาช่วยออกมาได้หน่อยฮะขอกราบขอบคุณแจ๋มหลายๆที่ซอยหนูซอยหนูซอยทุกคนที่เกิดแบบนี้เกิดปัญหาแบบนี้แม่ค่ะบ่มีสุดยอดแล้วบอกกันกับหนูว่าถ้าเราถามไอ้แจ๋มกับม่านี่แม่กับหนูกับเมียวก็สิไปหาเพิ่นอยู่บ้านไปกราบขอบคุณเพิ่นว่าเป็นธุระให้ทุกอย่างตอนที่อยู่น่ะก็เป็นธุระให้เรากับบ่แม่นตะหนูเราซอยทุกคนที่เราติดต่อได้ตามที่แม่ฟังหนูเว้านะนี่ฮะนี่แม่ของโอโน่ก็พูดเลยว่าถ้าเขากลับมานะเราต้องไปกราบขอบคุณเขาที่บ้านเขาช่วยเราเยอะเป็นธุระให้หมดและไม่ใช่แค่ช่วยแค่โอโน่ช่วยทุกคนเลยนี่คือนางบุญโฮมบุตรโมแม่ของโอโน่ครับบอกว่าลูกชายเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจนรอดชีวิตแล้วก็สุดท้ายกลับมาถึงบ้านที่ขอนแก่นแล้วบอกว่าได้รับการช่วยเหลือจากพี่แจ๋มหรือว่านางวิภาวดีวรรณชัยอายุ40ปีเป็นชาวหนองบัวลำพูครับแม่ของโอโน่บอกว่าขอบคุณคุณแจ๋มมากยกให้เป็นวีรสตรีเลยเพราะหลังมีเหตุการณ์สู้รบคุณแจ๋มเนี่ยแหละเป็นคนประสานงานช่วยเหลือแรงงานไทยช่วยลูกชายของเธอที่ถูกยิงซึ่งแจ๋มก็ช่วยดำเนินการต่างๆจนได้กลับเมืองไทยสิ่งที่แจ๋มทำเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่รู้จะใช้คำพูดไหนมาเปรียบเทียบเพราะถ้าไม่มีแจ๋มมาช่วยป่านนี้ไม่รู้ลูกชายจะเป็นยังไงคุณบุญโฮมบอกว่าตอนนี้ลูกชายยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหนองสองห้องอาการโดยรวมหมอบอกว่าแผลแห้งดีแล้วอาการดีขึ้นตามลำดับสัก 4-5 วันน่าจะกลับบ้านได้ทันทีที่ลูกชายออกจากโรงพยาบาลเดี๋ยวครอบครัวจะทำพิธีสู่ขวัญและหลังเสร็จพิธีตั้งใจจะเดินทางไปหนองบัวลำพูครับไปหาคุณแจ๋มเพื่อไปพบและขอบคุณด้วยตัวเองซึ่งล่าสุดคุณแจ๋มเธอเดินทางกลับมาเมืองไทยแล้วนะครับแต่กลับมาเพราะข่าวเศร้าคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตก็เลยมาจัดการงานศพครับเธอก็ถือโอกาสเล่าให้ทีมข่าวฟังครับบอกว่าการช่วยเหลือแรงงานในเหตุการณ์สู้รบนั้นยากมากไม่ง่ายเลยเพราะทุกจุดอันตรายหมดบางจุดทหารไม่ให้เข้าไปฮะแต่เธอบอกเธอจำเป็นต้องเข้าไปช่วยหน่อยเพราะต้องช่วยคนไทยออกมาคุณแจ๋มบอกว่าแม้ว่าตอนนี้เธอจะเดินทางกลับมาไทยแต่ก็ยังมีแรงงานและคนไทยในอิสราเอลติดต่อสื่อสารขอความช่วยเหลือเธออยู่เธอก็บอกอย่างนี้เลยนะไม่ต้องเกรงใจติดต่อเธอมาเลยเพราะยังมีทีมงานเธอเนี่ยอยู่ที่อิสราเอลอยู่เดี๋ยวช่วยประสานให้แม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะอยู่ที่เมืองไทยก็ตามแล้วบอกว่าคนที่อยู่ในอิสราเอลก็ฟังเธอไว้ให้ดีๆฮะเธอบอกว่าต้องมีสติเชื่อฟังเจ้าหน้าที่เขาบอกยังไงก็ทำอย่างนั้นอย่าออกนอกพื้นที่หากเกิดเหตุร้ายไม่มีใครช่วยเหลือได้ครับยอมรับว่าทุกคนลำบากแต่ถ้ามีสติตั้งใจเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ครับคือคุณแจ๋มเขาก็เล่าที่มานะฮะบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเปิดสำนักงานทนายความกับสามีชาวอิสราเอลคือสามีเนี่ยเป็นทนายและเห็นว่าเคสแรกที่ช่วยเนี่ยก็คือเป็นแรงงานไทยที่เหมือนโดนเลิกสัญญาและเขาไม่ยอมจ่ายค่าจ้างก็มีการติดต่อผ่านมาทางเธอช่วยเหลือจนชนะพอชนะปุ๊บคราวนี้คนไทยที่อยู่อิสราเอลก็เฮ้ยให้ทนายแจ๋มช่วยสิเธอบอกให้เธอไม่ใช่ทนายสามีเป็นทนายก็เริ่มมีชื่อเสียงเธอมีชื่อเสียงเธอบอกเธอจบป.6เองแต่ก็หลังจากนั้นเนี่ยคนก็
นะที่เป็นคนไทยไปทำงานอิสราเอลก็จะให้เธอช่วยเหลือเยอะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสัญญาจ้างอะไรต่างๆนานาและแม้ตอนนี้เนี่ยเธอจะเลิกสามีคนอิสราเอลที่เป็นทนายคนนั้นไปแล้วแต่เธอก็ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับอดีตสามีนะเพราะว่าก็ยังปรึกษาหารือเรื่องข้อกฎหมายอะไรต่างๆนานาที่อิสราเอลกันอยู่และที่สำคัญช่วงการสู้รบที่ผ่านมามีแรงงานไทยก็ติดต่อขอความช่วยเหลือจากเธอมาเป็นจำนวนมากเธอบอกว่าเธอฟังคำแม่ไว้แม่สอนไว้ไงว่าให้ช่วยเหลือคนไทยเยอะๆได้บุญเยอะก็คิดซะว่าเอาวะเกิดมาชาติเดียวตายครั้งเดียวอยากจะช่วยคนไทยด้วยกันให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยให้หมดโอ้โหนี่ไปถึงพื้นที่เสี่ยงมากมายนะครับนี่คนเป็นแม่พระของคนที่อยู่ที่นั่นนะใช่บอกว่าตอนช่วยเนี่ยยังวิดีโอคอลคุยกับแม่อยู่เลยนะครับก่อนแม่เสียเนี่ยแม่บอกเอาเลยช่วยเลยเป็นบุญใหญ่นะช่วยคนที่เขาลำบากให้เขาปลอดภัยได้เนี่ยแม่ก็สนับสนุนบอกทำตามแม่เนี่ยจัดการงานศพเสร็จเดี๋ยวกลับไปลุยต่ออืมนี่แล้วก็ส่งกำลังใจเรื่องสูญเสียคุณแม่ด้วยสุดยอดนะครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย